สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอหมูย่างกันครับวันนี้มันก็จะมีเป็นคอหมูครับอันนี้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำไว้ให้หมาดเลยครับแล้ววันนี้เราก็จะมาหมักกันแบบง่ายๆเลยครับก็จะมีเป็นกระเทียมครับแล้วก็พริกไทยเม็ดครับก่อนอื่นก็พริกไทยเม็ดครับใส่ครกลงไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราโขลกให้ละเอียดก่อนเลยนะพอโขลกพริกไทยละเอียดได้ที่แล้วก็กระเทียมครับโขลกให้ละเอียดเหมือนกันเลยครับพอโขลกละเอียดได้ที่ดีแล้วครับก็กักใส่ชามที่เราจะใช้ผสมได้เลยนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตะโหนดก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยซอสหอยนางรมครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับสำหรับส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยครับน้ำปลาครับเสร็จแล้วก็ผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีครับพอผสมละลายเข้ากันดีแล้วนะครับก็ตามด้วยคอหมูครับอันนี้ใช้มือขยำก็สะดวกที่สุดนะครับอย่าลืมล้างแล้วก็สระมือให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะหมักข้ามคืนนะครับก็ทำไว้ตอนคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรานำมาย่างทานกันครับนี่ครับขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเคลือบให้ทั่วตัวเนื้อหมูครับเวลาหมักก็แนะนำนะครับถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยครับหมักข้ามคืนจะดีที่สุดนะครับรสชาติจะซึมเข้าเนื้อหมูดีมากแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ใช้เป็นซ่อมก็ได้ครับจิ้มให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็หมักไว้อย่างน้อยสักประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ครับอันนั้นก็จะใช้ได้เหมือนกันครับแต่เกิดข้ามคืนนี้เข้าเนื้อดีสุดเลยครับเนี่ยครับพอเครื่องปรุงผสมเคลือบทั่วตรงเนื้อหมูก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดด้วยพลาสติกแรปนะครับแล้วก็นำไปหมักไว้ในตู้เย็นนะครับวันนี้ผมจะหมัก1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาย่างกันครับตอนนี้ผมก็หมักคอหมูมาได้1คืนแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่เลยครับได้หน้าตาอย่างนี้นะกลิ่นหอมดีมากครับนี่ก็พร้อมนำไปย่างแล้วครับคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันดีกรอบก่อนครับในส่วนของคอหมูเนี่ยครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทานหมดนะครับสามารถหมักทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นได้อีกประมาณ 1-2 วันนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะเก็บนานก็แบ่งใส่ฟรีซไว้ได้เลยนะครับแช่แข็งไว้ได้เลยเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็จะย่างด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันครับหม้อก็จะไม่ได้ใหญ่มากครับเดี๋ยวตัดให้เป็นชิ้นๆลงไปพอดีได้ครับเนี่ยครับจะเรียงไปได้เลยเสร็จแล้วก็นำไปย่างได้เลยนะครับอย่างหม้อตัวนี้ผมก็จะใช้อุณหภูมิที่ประมาณ180ครับแล้วก็อบที่ประมาณ10กว่านาทีครับระยะเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับหม้อที่เราใช้นะครับว่าแต่ละยี่ห้อก็ใช้ความร้อนไม่เท่ากันครับแล้วก็ความหนาของชิ้นหมูด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราย่างคอหมูย่างครับตัวคอหมูย่างเขาจะมีความมันเยอะครับถ้าเกิดเราย่างบนเตาถ่านบางทีตัวน้ำมันมันหยดลงไปก็ทำให้ไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้คอหมูย่างเราดำแล้วดูไม่น่าทานได้ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันอย่างเงี้ยครับเราก็จะย่างหมูออกมาได้สวยงามครับน่าทานเลยนะนี่เดี๋ยวอบไปเรื่อยๆก่อนเลยครับเนี่ยครับตอนนี้พอผมอบมาได้ประมาณ5นาทีครับกลิ่นก็จะหอมดีแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับโอ้เริ่มสีเหลืองสวยแล้วครับนี้ถ้าเกิดหอมๆแล้วก็ค่อยหมั่นมาเปิดดูนะครับก็จะได้มาพลิกกลับหน้าหรือไม่ก็ดูระวังไม่ให้ไหม้ครับว่าก่อนนี้หอมฟุ้งไปทั้งครัวแล้วนี้เราอบย่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมูสุกดีเลยนะเนี่ยครับตอนนี้ผมก็อบคอหมูมาได้ประมาณ10นาทีแล้วครับมาดูกันเลยโอ้หอมฟุ้งเลยครับแล้วก็ชิ้นเล็กนี่น่าจะสุกดีแล้วโอ้สุกดีเลยครับนำขึ้นมาก่อนเลยครับชิ้นใหญ่นี่ผมกลับหน้าไปรอบแล้วครับขออีกหน่อยครับ
นำมาทอดได้หม้อทอดไร้น้ำมันนี่ครับสะดวกมากตอนนี้ข้าวหมูก็น่าจะสุกได้ที่ดีแล้วครับมาดูกันเลยโอ้สวยงามมากครับสุกดีแล้วนี่นำขึ้นมาพักร้อนก่อนเลยครับน่าทานมากๆครับอันนี้ก็ให้เราย่างเพิ่มต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ได้ปริมาณตามความต้องการได้เลยนะระยะเวลาที่ผมใช้ย่างก็อยู่รวมๆประมาณ10นาทีครับสำหรับชิ้นเล็กนะแล้วก็ชิ้นใหญ่อยู่ที่ประมาณ 12-13 นาทีครับแล้วระหว่างที่เรากำลังย่างคอหมูอยู่ครับเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วกันต่อเลยนะครับวันนี้ผมก็จะทำเป็นแจ่วแบบพริกทอดครับก่อนอื่นก็นำพริกมาคั่วมาทอดก่อนเลยนะครับพริกป่นครับพริกส่วนนี้เราก็ทำไว้ปริมาณที่มากหน่อยก็ได้นะครับเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะมาทำเป็นแจ่วนี้ก็ได้เช่นกันครับได้ไม่เสียเวลานะน้ำตาลทรายครับเล็กน้อยเกลือครับแล้วก็น้ำมันครับพอประมาณเปิดเตาได้เลยครับใช้แป้งนุ่นอ่อนนะครับอันนี้เราจะผัดคั่วเพื่อให้พริกออกกลิ่นหอมเลยนะครับน้ำมันที่เราใส่ไปก็กักแค่พอเคลือบพริกให้ได้เกาะกันเป็นก้อนอย่างเงี้ยพอแล้วครับคั่วจนหอมฟุ้งเลยนะระวังไหม้ด้วยนะครับเอาแค่หอมพอนะเนี่ยครับพอหอมได้ขนาดนี้ใช้ได้แล้วปิดเตาก่อนได้เลยครับนี่ก็จะได้เป็นพริกคั่วแห้งๆนะครับอันนี้ไว้ทำแจ่วได้เลยนะพักให้คลายความร้อนกันครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมแจ่วกันก่อนเลยครับมะนาวครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายพริกที่เราคั่วไว้ครับนี่ตามความชอบไปครับเผ็ดมากน้อยข้าวคั่วครับหอมแดงแล้วก็ต้นหอมครับนี่พักรอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาจะทานค่อยผสมคลุกกันนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวหมูย่างหอมมากครับนุ่มดีมากเลยร้อนๆเลยน่าทานมากครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟใส่จานกันนะครับก่อนอื่นก็เครื่องเคียงครับนี่ผมใช้เป็นแตงกวากับใบสะระแหน่ครับแตงกวาก็ล้างความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับตามความชอบได้เลยนะผักเคียงแล้วก็ขอบหมูย่างครับตรงขอบไหนที่ดำๆก็หั่นทิ้งก่อนนะครับน่าทานมากครับความนุ่มฉ่ำลองชิมดูนะครับนุ่มหอมแล้วก็รสชาติกำลังดีเลยครับวันที่ทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วเรายังมีนี่เลยครับน้ำจิ้มแจ่วด้วยผสมให้เข้ากันดีก่อนลองชิมกับแจ่วดูนะครับสิแจ่วพริกคั่วหอมๆครับลองชิมนะทานกับแจ่วแล้วรสชาติเด็ดมากครับนี่เลยขาดไม่ได้เลยข้าวเหนียวร้อนๆครับนุ่มๆสุดยอดเลยครับนี่เดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วครับทำง่ายแล้วก็หอมอร่อยมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ